สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อร่อยพุงนะครับก็คราวที่แล้วนะเราทำคลิปหมูหวานไปนะครับเราก็เลยหมูหวานเราเหลือเนาะเราก็เลยว่าจะทำข้าวคุกกะปินะครับผมวันนี้เราใช้ข้าวสวยนะเป็นข้าวหอมมะลิจากสุรินทร์นะคือข้าวมีชัยนะพอดีมีน้องเขาส่งข้าวมาให้นะครับเราก็เอามาลองทำข้าวคุกกะปินะครับส่วนรายละเอียดนะถ้าใครอยากจะได้ข้าวหอมสุรินทร์นะก็เดี๋ยวเราลงรายละเอียดไว้ให้เนาะนี่นะเนื้อข้าวนะครับผมอันนี้หุงสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อข้าวนุ่มมากนะครับผมแต่ว่าเราพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำข้าวคุกกะปิเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทอดกุนเชียงนะครับกับกุ้งแล้วก็ไข่ไก่กันก่อนนะครับผมที่เหลือเดี๋ยวเรามาผัดข้าวกับกะปินะครับเดี๋ยวเราทอดกุนเชียงก่อนนะครับกุนเชียงเนี่ยไม่ต้องทอดก็ได้นะเอามาแบบว่าให้มันโดนไฟนะเดี๋ยวน้ำมันจากกุนเชียงมันก็จะออกมาเองนะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับนี่นะครับแต่ถ้าใครถนัดแบบทอดแบบน้ำมันก็ได้นะครับไม่ซีเรียสแต่เราชอบแบบนี้นะแห้งๆหน่อยสำหรับคนที่แบบว่าลดความอ้วนหรือกลัวอ้วนแต่ว่าอยากกินก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะก็คือไม่ต้องทอดน้ำมันครับแป๊บเดียวก็จะได้แล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราทอดกุนเชียงให้ได้ที่ก่อนแล้วเรามาทอดกุ้งกันอันนี้กุ้งแห้งนะครับผมเรามันอยู่ในถุงเนาะเราเอาไปล้างก่อนเสด็จน้ำนะครับแล้วก็มาคั่วนะครับเดี๋ยวพอมันแห้งปุ๊บเราก็จะเติมน้ำมันไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะครับอันนี้เราล้างน้ำแล้วเสด็จน้ำทิ้งไว้นะครับผมเอาลงมาคั่วเปล่าๆนะฮะให้กุ้งมันแห้งนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบนี้นะครับแบบคั่วๆแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันเนาะนะครับลงน้ำมันสัก1ช้อนโต๊ะนะครับผมนะครับกุ้งแห้งก็จะหอมมากขึ้นนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเจียวไข่กันนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาทำไข่เจียวกันนะเห็นน้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับบางๆกลิ้งให้ทั่วกระทะนะครับผมใช้ไฟอ่อนๆนะครับต้องแรงมากไข่นี่เราใช้ไข่2ฟองนะปรุงรสตามใจชอบแต่ว่าเราจะปรุงอ่อนๆเนาะเพราะว่าข้าวคุกกะปิของเราเนี่ยเค็มอยู่แล้วนะครับผมนะครับกลิ้งไข่ให้เป็นกลมๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับ
ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างติดนี้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องม้วนไข่แล้วนะครับม้วนให้เป็นไข่ม้วนนะครับพับๆแล้วก็หั่นเป็นไข่เป็นฝอยนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำข้าวผัดกันนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทำข้าวคลุกกะปินะครับเดี๋ยวเราเอาข้าวกับกะปิมาคลุกกันก่อนนะครับผมเราใช้กะปิอันนี้ข้าวนะฮะสำหรับทานได้ 2-3 คนนะครับประมาณ2ถ้วยครึ่งนะครับผมเราใช้กะปิ1ช้อนครึ่งนะครับประมาณนี้พอเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมาละลายนะครับน้ำสัก3ช้อนโต๊ะนะครับผมละลายกะปิในน้ำนะครับแล้วก็ไปคลุกกับข้าวเนาะอันนี้จะทำให้ง่ายนะครับบางคนแบบกลัวถ้ากลัวเสียเวลาตอนที่เอากะปิไปคั่วนะให้ทำอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เวลาผัดข้าวนี่ก็ผัดด้วยไฟแรงนะครับผมขั้นตอนนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะครับว่าทำแบบไหนแล้วคืออร่อยโอเคสำหรับใครนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะนะครับกะปิละลายกับน้ำแล้วนะครับแล้วก็ไปเอาข้าวที่เราพักไว้ให้เย็นแล้วนะเทไปในข้าวนะครับแล้วก็ขั้นตอนการคลุกนะครับผมง่ายๆเลยนะฮะไม่ต้องคลุกแรงมากนะครับแค่ข้าวกับกะปิเนี่ยมันเข้ากันเวลาไปผัดเนี่ยจะได้ง่ายนะครับเห็นไหมว่าข้าวกับกะปิเนี่ยค่อนข้างจะพอถึงนะฮะโอเคลอยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอาข้าวไปผัดกันนะครับใช้กระทะเก่าจากที่ทอดไข่เมื่อกี้เลยนะครับเติมน้ำมันลงไปสัก1ช้อนโต๊ะก็พอเอาไปเจียวกระเทียมนะอันนี้น่าจะสักประมาณ1ช้อนครึ่งนะครับผมมาใช้กระเทียมสับนะครับ2-3 กลีบนะครับเป็นกระเทียมจีนนะครับถ้าเป็นกระเทียมไทยก็สัก1หัวนะครับนะครับพอให้หอมนะครับก็พอกลิ่นหอมแล้วนะครับ
ฉะนั้นเร่งไฟแรงนะครับเอาข้าวที่เราคลุกกะทิแล้วมาแล้วลงมาผัดนี่นะครับใช้ไฟแรงผัดเลยนะจนข้าวมันแห้งนะครับผมเวลากินเนี่ยเราจะได้ทานง่ายนะครับอันนี้มันเป็นแบบกระทะกับบ้านๆเนาะแล้วก็ไฟไม่ได้แรงเหมือนในภัตตาคารนะครับเราใช้ไฟแรงสุดเลยแต่ว่าต้องใช้เวลาแป๊บนึงนะข้าวมันจะแห้งได้ที่นะครับอันนี้เราใส่น้ำมันน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้ำที่เราผสมกะปิไปเมื่อกี้มันแห้งก่อนนะครับข้าวมันจะได้เป็นลุยนะล้วนสุยนะครับเริ่มได้แล้วนะครับหอมมากสีเริ่มสวยละได้แล้วนะครับผมได้ความแห้งความสวยตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สนะครับแล้วก็เราไปจัดจานกันดีกว่านะนี่นะครับได้ข้าวคลุกกะปิมาแล้วนะฮะทีนี้เราก็จะมาจัดจานนะครับผมก็เอาข้าวคลุกกะปินะครับ1ถ้วยเนาะอันนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับนี่จะเป็นเครื่องเคียงนะก็ทำเป็นเส้นๆนะไข่เมื่อกี้นะครับเราหั่นเรียบร้อยแล้วครับใส่ตามชอบนะกุนเชียงหมูแห้งทอดหอมแดงนะครับพริกแล้วก็หมูหวานนะครับหมูหวานชิ้นใหญ่ๆนะของเราเต็มปากเต็มคำมากนะครับนะครับหวานสักสิบห้าชิ้นก็ได้ครับแล้วก็ถั่วฝักยาวนะแตงใส่สัก3ชิ้นผักกาดเคี่ยวละกันเพราะว่าเราจะไม่มีที่วางแล้วก็นี่นะครับผักชีสักหนึ่งอันนะครับก็มีอะไรอีกมะนาวนะครับผมขาดไม่ได้เลยมะนาวก็เอาวางไว้นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้นี่นะข้าวคลุกกะปินะครับผม
อร่อยมากนะครับรสเด็ดเมื่อกี้เราชิมข้าวแล้วนะฮะกินกับข้าวหมูหวานนะคลุกเคล้ากันกับเครื่องเคียงพวกนี้นะฮะก็ถ้าทำกินเองเราก็จะจัดเต็มได้แบบนี้นะครับผมทำไม่ยากนะครับเมนูนี้โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับไว้เดี๋ยวเมนูหน้าเราทำอะไรก็มาดูกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ